สวัสดีฟันบอลแมนเชสเตอร์เดยทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสดุกเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เตยที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูกลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube อีก2ช่องทางนะครับให้กดติดตามรับฟังกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างทั้ง3ลิงก์นะครับมาเข้าสู่สําหรับ ประเด็นเรื่องแรกกันนะครับเป็นมุมมองของเจมี่เรดแนปก็ออกมาตำหนิผลงานของคาสเมโรนะครับในเกมที่แมนยูบุกไปตามซีเสมอบอลมัด2องประตูต่อ2นะครับในช่วงเกมนัดล่าสุดนะครับในมุมมองที่ จะมีเรดแนปนะครับมีการวิเคราะห์เกี่ยวกับผลงานแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้กับผลงานมิฟิลด์ชาวบราซิลรายนี้โดยที่เรดแนปมองว่ามีส่วนกับประตูที่2ที่บอลมาตได้นั่นเองนะครับหรือว่าการเสียประตูของแมนยูเรานะครับเรดแนปมองออกมาคบว่า ฟาเซเมโรเห็นว่าจุดนั้นคือปัญหาแล้วแต่เขาตัดสินใจที่จะเดินแบบนั้นเหรอทำไมเขาถึงเดินมีหลายอย่างเกิดขึ้นเร็วมากนะครับถ้าเป็นโรดดี้หรือดแคนไรท์สองคนที่เป็นผู้เล่นที่ดีสุดในตำแหน่งนั้นพวกเขาจะมีการสแกนแล้วก็ไปอยู่ในจุดตรงนั้นทันทีเมื่อพวกเขารู้ว่า ต้องเผชิญหน้ากับสาการตัวต่อตัวหรือไม่แต่ทำไมคาซิเมโรถึงไม่คิดแบบนั้นครับทำไมคาเซถึงไม่คิดว่าอยากเข้าไปช่วยเพื่อนลวมทีมนะครับอย่างวิลลี่ a ัมบารา กามาร่าอายุเพียงแค่19ปีแต่คาซิเมโรมีประสบการณ์มากพอคุณคว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกมาแล้วคว้าแชมป์มากมายแต่เจ้าตัวยังคงเดินแบบนั้นต่อไปแล้วจากนั้นก็เพิ่มจังหวะจ็อกกิ้งเล็กน้อยถ้าเขาวิ่งหรือตัดสินใจเปลี่ยนจังหวะสักหน่อยเชื่อได้ว่าคาซิเมโรก็คงจะสกัดประตูนั้นได้นะเราต้องมองเห็นอันตรายนั้นก่อนใครนะฮะสิ่งที่ผมพยายามอธิบายก็คือ วัฒนธรรมการวิ่งการสปินแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมของคุณให้ได้ในเกมนั้นนั้นครับผมสังเกตดูกาซิเมโรอยู่หลายครั้งผมดูเขามานานหลายปีแล้วนะครับเขาเป็นหนึ่งในกองกลางตัวรับที่ผมชื่นชอบเป็นอย่างมากผมชอบดูเขาลงเล่นนะแต่ตอนนี้เขาดูเหมือนเล่นอยู่ในรายการการกุศลนะครับหรือว่า Soccer a i อนะครับอะไรประมาณนั้นเหมือนกับว่าเขา กำลังเล่นในเกมที่ไม่ค่อยมีความเร็วสักเท่าไหร่ก็ เปียบเปยนะครับก็คือเกมการกุศลในะนะฮะเล่นแบบเรื่อยๆไม่ได้แบบมีอะไรจริงจังนะครับเหมือนกับว่ามีพวกคนดังอยู่ในสนามนะครับคาเซเมโรต้องไม่คิดแบบนั้นนะครับนี่คือพิ่เด็กอังกฤษคุณมีประสบการณ์มากมายแต่จังหวะนั้นเลือกที่จะไม่วิ่งเองนะครับซึ่งผมลองจินตนาการดูถ้าเป็นโรรี่เขาจะทําอะไรในสถานการณ์แบบนั้นนั่นคือเครื่องหมายคําถาม,ถามเขาคงแทบจะกระโดดเข้าไปในจุดนั้นเพื่อช่วย เพื่อนร่วมทีมทันทีและนั่นคือสิ่งที่คาซิเมโร่ควรทำนะครับ แต่ผมก็ไม่ทราบว่าทําไมเขาถึงไม่ทําแบบนั้นนี่คือมุมมองของผมกับเคพิเมนูเด็กคนนี้มีทุกอย่างครับแต่เขาต้องการแบบอย่างที่ดีเพื่อก้าวไปเป็นนักเตะระดับท็อปในอนาคตคุณต้องการตัวอย่างที่ดีเพื่อมีแรงจูงใจที่จะเป็นแบบนั้นได้แต่ในตอนนี้ครับคาสิเมโรไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ถูกต้องให้กับนักเตะรุ่นน้องที่อยู่รอบตัวเลยอย่างที่ผมพูดไปครับผมเป็นแฟนตัวยงของคาสิเมโรนะแต่ ฟอร์มแบบนี้มันยังไม่ดีพอครับหากคุณมีการสปินมีการวิ่งคุณก็คงหยุดประตูนั้นได้แล้วนะครับนี่คือสิ่งที่จะมี่เรดเนมีการเน้นย้ำทิ้งท้ายนะครับแฟนผีคิดเห็นอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ส,วสด่วนเรื่องต่อมาครับก็เป็นประเด็นที่แฟนผีแล้วก็สื่ออังกฤษเนี่ยมีการจับสังเกตเป็นพิเศษนะครับเหมือนกับว่ามันเป็นรอยร้าวบางอย่างเกิดขึ้นหรือเปล่า ภายในทีมนะครับหลังจากที่ผลงานในช่วงหลังๆมานี้คือคึอดังลงนะครับทำแต้มหล่นมือไปค่อนข้างเยอะจริงๆนะครับโดยเฉพาะในเกมล่าสุดก็ตามทีเสมอบอลมัดไปสองสองเนี่ยแบบสุดเหนื่อยเลยนะครับซึ่งประเด็นของกานาโชครับที่ดันไปกดไลค์ทวิตของ มารโกบิดนะครับซึ่งเป็นเหมือนกับแบนบอลนะครับแล้วก็เขาเป็นแบบเหมือนกับอินฟลูที่เป็นสายฟุตบอลเป็นสายทีแมนยูด้วยนะครับที่มีการวิจารณ์เอเล็กเฮนทักต่างๆนานานนักับโดยที่โกบิดเนี่ยเขาบอกว่ากาลาโชนเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดของเราในช่วงฤดูกาลนี้นะครึ่งแรกแย่ก็จริงครับแต่มีการถอดกาลาโชออกในช่วงพักครึ่งแล้วก็ มองว่าเขาคือปัญหามันน่าขำมากหลายคนทำบบงานแย่กว่าเด็กคนนี้ทุกๆสัปดาห์นะครับแต่ก็ยังได้รับโอกาสการลงเล่นนี่คือสิ่งที่โกลบิดมีการโพลแล้วก็กานาโชไปกดไลค์นะครับหลังเกมเนี่ยนะครับทางเอเดรียนทาออกมาอธิบายนะครับเทนท้าบอกว่าผมคิดว่าเราต้องแก้ไขเรื่มเส้นฝั่งขวาเราเล่นกันได้ไม่ดีนะครับปล่อยให้มีช่องว่างมากจนเกินไปในจุดนั้นเพราะฉะนั้นครับจึงต้องมีการส่งตัวสำรองลงไปกานาโชไม่ได้มีการ ซ้อมในระหว่างสัปดาห์เพิ่งมามีการซ้อมก่อนเกมได้ไม่นานเท่านั้นนะครับเราคิดว่าต้องมีการเพิ่มพลังงานเข้าไปแล้วก็นําคุณภาพมากขึ้นในแง่ของการประสานงานทางกลับขวาเข้ามานะครับนี่คือสิ่งที่เทนฮารมีการให้สัมภาษณ์แล้วกันเหมือนกับอธิบายนั่นแหละว่าทําไมมีการเปลี่ยนกนาโชเนาะแต่กราโชก็มีการไปกดไลค์โพสต์ในทวิตเตอร์หรือว่า X ของทางโกลบิดเนี่ยถึง2โพสต์ด้วยกันแต่เอาเป็นประเด็นที่ชัดเจนเนี่ยก็คืออย่างที่มีการอธิบายกันออกไปนะครับนี่คือสิ่งที่สื่ออังกฤษนะครับแล้วก็แฟนบอลส่วนใหญ่ก็ จับสังเกตแล้วว่าเฮ้ยหรือว่าภายในสโมสรเนี่ยมันมีนักเตะบางรายจริงที่ไม่ค่อยเห็นด้วยเกี่ยวกับวิธีการคุมทัพวิธีการแก้เกมวิธีการทํางาน,นงต่างๆของทีนฮาร์ปัจจุบันแล้วนะครับเหมือนกับไม่ไว้ใจแล้วก็ไม่แบบไม่ชื่นชอบแล้วกันแม้กระทั่งกาาโชที่ทีนฮาร์กก็เป็นคนให้โอกาสแบบเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยในช่วงหลังวันนี้ก็รู้สึกไม่พอใจด้วยนะครับแล้วก็มีการแอบไปกดถูกใจนะครับอีกคนหนึ่งครับที่มีการโยงประเด็นดังกล่าวนะครับก็คือ อมาเดียโลครับมีการโพสต์ข้อความอะไรบางอย่างนะครับโดยที่มันมีอิโมจิแบบนี้ครับเหมือนกับเป็นรูปปิดปากไว้นะฮะแล้วก็โพสรูปของตัวเองนั่นแหละแบรนดอลก็เอาเปรโยบละนะครับว่าเหมือนกับเจ้าตัวรู้อะไรบางอย่างหรือเปล่าภายในทีมความเคลื่อนไหวภายในทีมอนมาคตของเท,นท,น,ทนทางหรือเปล่านะครับก็เป็นกระแสะข่าวที่ต้องบอกว่า บางทีอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้นะครับมันมองได้2มุมครับก็คือมุมแรกเนี่ยโอเคภายในทีมอาจจะแตกละนะครับหรือมีการแบบว่าแยกฝ่ายกันจริงตั้งแต่ไม่เอาเทนฮากแล้วนะครับก็อาจจะมองแบบนั้นก็ได้นี่คือมุมมองแรกอีกมุมมองหนึ่งนะครับมันอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้เพราะว่าสังเกตไหมครับถ้าเกิดทีมอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ดีเนี่ยกระแสข่าวด้านลบ สุดท้ายเนี่ยสื่ออังกฤษเนี่ยเขาก็พยายามจับโยงอยู่ดีนั่นแหละนะครับเหมือนจะไม่มีอะไรแต่สื่ออังกฤษก็พยายามขุดคุยพยายามเล่นข่าวเป็นประจ,จําเกี่ยวกับภายในห้องถึงตัวที่อาจจะโยงกันได้ว่าทีมแตกโน่นนี่นั่นนะครับทีมมีปัญหาทีมไม่เอาเอเดรียนทารกแล้ว ก็จะมีการเล่นข่าวแบบนี้กันออกมาซึ่งมันมีการมองได้2มุมตามนี้นะครับที่เอามาให้เราฟังกันเนาะทั้งเป็นแบบนั้นจริงหรือเป็นการเล่นกระแสข่าวขายข่าวกันเฉยเป็นการแบบว่าคิดไปเองหรือเปล่าจากแฟนบอลแล้วก็สื่ออังกฤษนะครับนะแฟนพีคิดอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาส่วนอนาคตของเอเดนฮาร์ครับโรมาโน่ออกมาเน้นย้ำเลยครับว่าสาการของเอเดนฮาร์ที่แมนยูยังคงเปิดกว้างอย่างแน่นอนนะครับคนรับจะได้รับคําตอบในช่วงหลังจาก จบซีซั่นนี้นะครับซึ่งในระหว่างทางหลังจากเนี้เยเหลือเพียงอีกไม่กี่เกมเนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญครับในการวัดว่าทางเอเดนทากจะได้อยู่กับทีมต่อไปหรือเปล่านะครับจะรอดไหมอะไรอย่างไรนะครับอยู่ที่ผลงานในช่วงที่ท้ายด้วยนะฮะ ซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดเป็นแบบนี้จริงๆนะครับนี่คือมุมมองส่วนตัวของผมนะถ้าเกิดแบบยังแกว่งอยู่แบบนี้ผมว่ามีโอกาสไปสูงเหมือนกันนะครับโดยที่เราก็ยังไม่ทราบนะว่ากุญซือคนใหม่จะเป็นใครนะแต่ว่าถ้าเกิดแนวทางแบบนี้ก็น่าจะไม่รอดนะครับนะเพราะว่าเรื่องของรูปแบบอะไรต่างๆผมก็มองว่าแกน่าจะตันแล้วนะครับนะแล้วก็ เรื่องของเกเดรซอกเกตนะครับที่มีข่าวโรเวอนอร์บอกว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์เดยังไม่มีการติดต่อกับทางเกเดอรซอกเกตแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นข่าวลือที่มีการบอกว่าทางแมนยูติดต่อไปแล้วแล้วก็เตรียมท้บทามหลังจาก เสร็จสิ้นโปรแกรมทีมชาติเนี่ยไม่เป็นความจริงในตอนนี้นะครับก็ต้องรอต,รติดตามมันดูต่อไปส่วนในรายของเตียโก้มอตตานะครับผู้จัดการทีมของโบรินญาตามรายงานจากคอร์ดออฟซาเนี่ยเขาก็บอกว่ามอตตากลายเป็นอีกหนึ่งนิดลายชื่อนะที่เริ่มที่จะมีข่าวเชื่อโยงกับแมนยูเพิ่มขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เอเดรียนฮาร์กเนี่ยตอนนี้มีโอกาสที่จะโดนปลดออกจากกาันเป็นกุนซือของแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแมนยู U, ยังคงชื่นชอบใน ในตัวของทวัตทุนเคลิ้นแล้วก็อันโตนิโอคอนเต้เช่นกันโดยที่ทั้งคู่นะครับพร้อมที่จะรับงานทันทีในช่วงซัมเมอร์นี้ถ้าเกิดทีมไหนต้องการโรเบิร์ตงแมนยูเรานะครับโรเบโตเดเซบีเป็นอีกหนึ่งผู้จัดการทีมนะครับที่ทางสโมสรกำลังพิจารณาการดึงตัวเหมือนกันนะครับเป็นกุนซื้อของทางไบรตันมีข่าวมาหลายเดือนติดต่อแล้วนะครับเรื่องราวของกุนซือตามนี้นะฮะ ส่วนประเด็นเกี่ยวกับแนวรับรายใหม่นะครับก็ยังคงมีการขายข่าวในประเด็นของจอรอดเบนเวตอยู่นะครับแนวรับของทางเอวาตันนะครับเดอรเบลเลอร์บอกว่าเจสันวิลค็อกครับมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเดวิดลิฟนะฮะซึ่งเป็นเอเยต์ของทางจารอดเบนเวตนะครับแนวรับของทางเอวาตันนะครับเพราะมันมีความสนุกสนมกันครับทำให้ดีลดังกล่าวเนี่ย มันอาจจะเป็นเรื่องง่ายของฝั่งแมนยูเรานะครับวิลคอ็อกกำลังมารับงานผู้นวยการเทคนิคนะครับและแน่นอนครับว่าจะมีส่วนสําคัญในการพิจารณา การคัดสรรบุคลากรด้วยการซื้อนักเตะต่างๆด้วยตามนโยบายแบบใหม่ที่ทีมอีเอสเนี่ยมีการตั้งขึ้นนะครับก็ต้องมีส่วนไม่มากก็น้อยแหละนะฮะซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างวิลคอ็อกกับเดวิดลีฟเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาตั้งแต่ทางวิลคอ็อกทางานที่สโมสรอนแมเชสเตอร์ซิตี้แล้วนะครับแล้วก็เคยมีการตกลงดีลมีการแนะนาให้ซิตี้เนี่ยไปคุยกับเอเย่นบรานี้นำนักเตะในการดูแลของ เอเย่นต์อย่างเดวิดลีฟเนี่ยเข้ามาร่วมทีมสมโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้หลายคนนะครับเพราะฉะนั้นความสามคัญจุดนี้พอวิวค็อกมาที่แมนยูมาแล้วตำแหน่งสูงกับทางฝั่งแมนยูเนี่ยก็อาจจะเอาความสามคัญจุดนี้ไปโน้มน้าวไปคุยกับเดวิดลีฟให้เดวิดลีฟเนี่ยนำเสนอโน้มน้าวให้แบดเวดเนี่ยแบดเวดเนี่ยย้ายมาร่วมทีมแมนยูให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นะครับก็มันเหมือนกับเป็นการยกระดับความสนใจส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบมากกว่าทีมอื่นที่ทีมอื่นเนี่ยเขาก็สนใจ อย่างเช่อ City, aper, นซิตี้สเ id, ะะปอร์นะครับแล้วก็เรอัลมาดริดนะฮะรวมไปถึงแมนยูเรานะครับโอเคครับก็ข้อมูลตามนี้นะในเรื่องของแบนเวิดนะครับส่วนในรายของราบิโอเดวินเลอร์ก็มีการรายงานเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้แมนยูยังคงสนใจในการคว้าตัวอันเดรียนราบิโอมาร่วมทีมแบบฟรีในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งนักเตะจะกลายมาเป็นนักเตะฟรีเอ็นในตอนที่ จบซีซั่นนี้นะครับราบิโอเข้าวัยย9ปีแล้วนะครับสัญญาจะหมดกับทางยูเว่แล้วก็แมนยูยังคงสนใจแต่นิวคาสเซิลก็มาแรงเหมือนกันนะครับนิวคาสเซิลเนี่ยก็อาจจะมีการเบียดแย่งกับทางแมนยูก็ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแต่ผมมองว่าตอนนี้ราบิโออาจจะไม่ใช่เป้าหมายของแมนยูอีกต่อไปแล้วนะครับเมื่อซัมเมอร์ก่อนกเนี่ย มันเป็นไปได้อยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้แนวทางมันก็ต้องเปลี่ยนไปแล้วก็เรื่องของสเปคโปรไฟล์ต่างๆก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยวิธีการทํางานก็เปลี่ยนไปอีกนะฮะสำหรับแมนยูในยุคใหม่นะครับราบิโอเนี่ยอีกจุดหนึ่งก็คือเขาเป็นนักเตะที่เก่งแหละแต่เรื่องของเงื่อนไขเรื่องของความต้องการเกี่ยวกับสัญญาส่วนตัวเนี่ยเขาเรียกร้องข้างเยอะนะครับจุดเนี้ยแมนยูน่าจะไม่เล่นตามเกมนะครับเหมือนกับรอบที่แล้วที่คือมีโอกาสได้แต่เรื่องของเงื่อนไขส่วนตัว เนี่ยตกลงกันไม่ได้มีการเลือกลองเยอะจนเกินไป ก็เลยบอกผ่านไปนะฮะรอบนี้ผมก็มองว่าแมนยูไม่น่าจะเล่นด้วยนะครับเกี่ยวกับดีลนี้ส่วนเรื่องของมาคารฟอร์ดนะครับมีกระแสข่าวก็สิบกว่าดอกมาว่าเราทราบกดีครับว่าเปเชเนี่ยกำลังมองหาตัวลุกรายใหม่มาแทนที่เคลยเอ็มบัเป้ที่น่าจะย้ายออกจากสโมสรเปเชในช่วงซัมเมอร์นี้ค่อนข้างสูงแล้วแหละนะครับโดยที่ปลายทางเนี่ยก็มีข่าวเชื่อมโยงกับเรอลมดริตนะครับและแน่นอนครับว่าเบเชเขาก็มีการลิงไปที่มาคารฟอร์ดด้วยเป็นหนึ่งในตัวเลือก เตรียมดึงเข้ามาแทนที่เอ็มเป้ในช่วงดูกาหนานะครับแต่มีการระบุล่าสุดนะครับว่าเปเช ไม่มีแผนที่จะซื้อมาคาร์ดฟอร์ดกองหน้าของแมนยูแต่อย่างใดในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็อาจจะเป็นนักเตะรายอื่นมากกว่านะครับข้อมูลตามนี้นะฮะในเรื่องของแรดฟอร์ดเป็นกระแสะข่าวกอสิบนะครับส่วนอีกหนึ่งกระแสะข่าวกอสิบที่มีการเล่นกันออกมาครับรรดี้กาเาตินะครับซึ่งเป็นนักข่าวสายตลาดซื้อขายนักเตะนะครับมีการระบุกออกมาครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์เดดวางแผนที่จะมีการขายอันโตนีปีก ชาวบราซิลออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้นะครับเพียงแต่ตอนนี้นะครับต้องรอข้อเสนอที่เหมาะสมยื่นกันเข้ามาเท่านั้นเองนะครับในตอนนี้เนี่ยก็มีผลงานแบบขึ้นขึ้นลงนะครับคือตอนนี้ถ้าจะพูดได้ว่าตั้งแต่ซื้อตัวกันเข้ามาประมาณ95ล้านยูโรบวกกับแอดออนอีก5้าล้านยูโรเนี่ย เจ้าตัวยังเล่นได้แบบไม่คุ้มกับค่าตัวเลยนะครับคือบางช่วงก็เล่นได้ดีบางช่วงก็ยังแบบมีมาตรฐานที่ยังต่ำอยกนะครับมันก็เลยมีการตีความว่ายัางเล่นได้แบบไม่คุ้มค่าตัวนะฮะซึ่งทางสโมสรก็มองว่า ซัมเมอร์นี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแหละในการขายอนโทนี่ออกจากทีมนะครับถ้าเกิดอนโตนี่ยังมีผลงานแบบนี้ค่าตัวที่จะได้รับในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดอยากขายนะมันอาจจะได้ต่ำลงไปแบบเรื่อยๆก็ได้นะครับหรืออีกมุมหนึ่งก็คือบางทีนักเตะอาจจะมีการปรับตัวแล้วก็มีแนวทางการเล่นที่ดีขึ้นก็ได้แต่แมนยูกับมองว่าขายเลยดีกว่านะครับในช่วงซัมเมอร์นี้เงินที่จะได้มาเนี่ยแน่นอนอาจจะ ไม่ได้เท่ากับตอนที่ซื้อมาหรอกนะครับเป็นราคาเม็ดเงินระดับสูงอ่ะนะฮะก็คงไม่ได้อาจจะยอมแบบขาดทุนไปเลยแต่อย่างน้นอยนีย่ก็น่าจะมีการขาดทุนที่ไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับซึ่งตอนนี้แอนโทนียังไม่มีข่าวอย่างชัดเจนนะว่าทีมไหนสนใจนะครับก็ต้องรอดูกันไปก่อนนะครับในเรื่องของทีมที่ให้ความสนใจข่าวมาน้อยมากนะฮะถ้าย้อนกลับไปก็มีแต่ทีมที่สนใจยืมตัวเท่านั้นเองนะครับเพราะขายแอนโทนีออกจากทีมแล้วนะครับแน่นอนรายได้ในการขายเนี่ยมันก็ขาดทุน แต่แมรีูจะเอาจุดนั้นเนี่ยไปส่งทบกับเป็นเงินที่มีอยู่แล้วก็ไปยื่นซื้อนักเตะ รายใหม่เข้ามาทดแทนนั่นก็คือไมเคิลโอเดซีนะครับปีกตัวเก่งของทางคิตต์ตันเบลตที่ถือได้ว่าเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งที่ว่ากันว่าน่าจะเป็นเป้าหมายแรกในยุคข,ของทางเซอร์จิมที่ทางสโมสรเนี่ยกำลังพิจารณาดึงเงินเข้ามาร่วมทีมมันเองนะครับแล้วก็แมนยูสนใจมานานหลายเดือนแล้วนะครับติดตามฟอร์มมานานหลายเดือนแล้วนะฮะแต่มันก็มีเงื่อนไขแหละก็คือต้องรอดูข้อเสนอที่เหมาะสมในการยื่นซื้อแอนโทนีก่อนแล้วก็ขายตอนโทนีให้ได้ก่อนพอขายได้ เม็ดเงินเนี่ย เอาเป็นว่าเท่าไหร่ก็ได้แหละนะครับขอให้ขายได้ก่อนเพราะขายได้เดี๋ยวในรายของเมคเชอร์ยเเนี่ยก็จะตามมาเองก็รอติดตามกันนี่คือแผนการของทางแมนยูเรานะครับส่วนในรายของโจฮูกิลวนะครับสุดน้าเรารุ้นรายนี้ครับก็ยังคงมีช่วงเวลาที่ยากลาบากแบบต่อเนื่องนะครับมีนั้งเตะดาวลุ่งหลายคนของแมนยูที่ทําได้ดีในชุดเยาวชนแต่พอปล่อยไปแบบยืมตัวเนี่ยแล้วก็ไปเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ชุดแรกในทีมน,นั้นเนี่ยนะฮะกลับไปไม่รอดครับ ผลงานจากชุดวชนเนี่ยหายไปเยอะเลยนะครับแล้วก็บางรายถึงขั้นที่ก็มีการเรียกตัวกลับมาก็มีเหมือนกันนะครับคือมันไม่ถึงขั้นอะอะไรประมาณนั้น,นครับแล้วมันก็เป็นสาเหตุที่ว่าทําไมเดารุ่งเหล่านี้ไม่ถูกเรียกใช้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งที่มีฟอร์มดีมาก็ได้คําตอบแล้วนะครับอย่างเช่นในรายของโจฮูกิลก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่าง ที่แสดงให้เห็นว่ากูกิลเนี่ยกับชุดเยาวชนยิงกันแบบเป็นเกาบเป็นกรรำเลยยิงแบบหลายสิบประตูแต่ละสี่สั้นแต่พอไปยืมตัวอย่างเช่นในช่วงซีซันล่าสุดไปยืมตัวกับทาง เบอร์ตันนะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยมีโอกาสลงเล่นในเกมพบก,กับสตีฟเนตนะฮะซึ่งในเกมนัดดังกล่าวเนี่ยเบอร์ตันเอาชนะ2-1สตีฟเนตเนี่ยโดนใบแดงเหลือ10คนนะครับซึ่งฮูกิลลงไปในช่วงครึ่งหลักแต่สิ่งที่ฮูกิลแสดงออกมาในสนามเนี่ยเหมือนกับว่าเจ้าตัวยังทําได้ไม่ดีแล้วกันทั้งๆท,งที่คู่ต่อสู้เนี่ย เหลือเพียงแค่10คนนะโดนใบแดงไป1คนนะฮะแล้วก็โดนตัดเกดกันออกมาอยู่ที่6.2เท่านั้นเองนะครับถือว่าผลงานค่อนข้างย่ำแย่อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่ว่ากันว่าศูนย์น้าเดาลุ้นรายนี้ไม่มีโอกาสยิงเลยนะฮะไม่มีโอกาสยิงเข้าหรือโอกาสที่แบบจะแจ้งเลยแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงบอลเช่นเดียวกันนะครับฟูกิลไม่ได้มีส่วนร่วมในการเล่นร่วมกับทีมสักเท่าไหร่เจ้าตัวมีการสัมผัสบ,บอลเพียงแค่21ครั้งจ่ายบอลสําเร็จเพียงแค่3ครั้ง จากควาพยายามทั้งหมด11ครั้งด้วยกันนะครับถือว่าไม่เยอะนะฮะสำเร็จนอนมากๆนะครับเช่นเดียวกันกับเรื่องของการเล่นลูกรา,ากะนะครับฮูกิวเป็นศูนย์หน้าที่มีความสูงนะแต่เจ้าตัวเนี่ยแพ้การดุนลูกรา,ากาศทั้ง11ครั้งนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาเลยฮะทั้งเรื่องของการเล่นบอลกับพื้นแล้วก็ลูกาอากาศที่ดูมันจะเป็นจุดเด่นของเจ้าตัวก็ยังทําได้ไม่ดีนะครับทั้งๆท,ที่มีความสูงนะแต่ว่าเล่นลูกาอากาศ คู่ต่อสู้ยับเลยนะครับสถิติเนี่ยเปิดอกมาตามนี้นะครับส่วนการเอาชนะการดวนกับคู่แข่งก็ทําได้เพียงแค่2จาก8ครั้งการพยายามแบบว่าสกัดคู่แข่งอะไรต่างๆก็ทําได้เพียงแค่ครั้งเดียวเกี่ยวกับเรื่องของเกมรับนะฮะนี่คือผลงานที่ไม่ดีนะฮะ ของเด็กคนนี้ครับที่จะต้องมีการสู้กันต่อไปครับถ้าเกิดยังเป็นแบบนี้อยู่กลับมาแมนยูก็ยังยากลําบากนะฮะซึ่งถ้าเกิดดาวรุ่งคุณดีจริงเนี่ยคุณต้องแบบจีดแบบเหมือนกับการโชขึ้นมาเลยพวกไมนูอย่างเงี้ยคุณต้องจีดแบบนั้นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดแบบขึ้นขึ้นลงอยู่แบบนี้ก็มีโอกาสที่จะโดนขายออกจากทีเหมือนกันนะครับก็อย่างที่บอกกันไปครับมีดาวรุ่งของแมนยูหลายคนนะ่ะที่ปล่อยยืมตัวแล้วก็ทําผลงานไม่ดีอ่ะ เมสซี่ก็โดนนะครับอัปเปโดเฟอร์เดสเนี่ยก็โดนเหมือนกันนะหลายคนอีกอะที่ผมเคยอธิบายไปนะฮะแต่ว่าผมยกตัวอย่างประมาณนี้พอนะครับพวกแบบ 2- อถึงสรายชื่อเนาะแต่มันก็มีบางรายนะที่โดนยืมตัวไว้แล้วก็ผลงานดีนะครับก็มาว่ากันในช่วงพรีซั่นอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากา like, กดไลค์ check, กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ